ความพร้อมรายการมายังมาแล้วพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกบ้านอาข่าวชาวบ้านเกลือสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีวันนี้วันอังคารค่ะโอ้โหนะครับเรายังคงทำงานอย่างไม่ลืมหูลืมตา12กรกฎาคมแล้วต้องค่ะศีลธรรมก็เข้าวัดกันหน่อยนะครับใช่ค่ะประเพณีนี้เป็นประเพณีที่งดงามนะครับและพระพุทธรูปองค์นี้นี่อายุกว่า300ปีแล้วนะครับพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีโอ้โหเป็นจังหวัดที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดเวลาใช่ค่ะเป็นพิธีที่พี่จ้อบอกไปนะคะเขาจะนำพระพุทธรูปเนี่ยไปส่งน้ำแต่ว่าด้วยวิธีการดำน้ำอุ้มพระนี่หลวงพ่อดำนี่นะครับถามว่าวัดไหนวัดเถรพรายอยู่ที่ตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันโอ้โหคนศรีประจันน้ำใจงามนี่ก็มากันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการจังหวัดนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะอย่างคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเนี่ยก็นำทีมมาเลยท่านเป็นท่านรองผู้ว่านะมาเองเลยนะโอ้ท่านรองผู้ว่ามาเลยเหรอเนี่ยใช่ว่างานใหญ่นะนี่อุ้มมาละอุ้มมาละหลวงพ่อดำเนี่ยนะคะเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะ300กว่าปีนะคะแล้วก็ทำพิธีแบบนี้นะคะเป็นการส่งน้ำหลวงพ่อดำด้วยแล้วก็จะนำลงไปดำที่แม่น้ำท่าจีนนี่มาก็จะจับสมมติว่าให้จับขอพรเขาเชื่อว่าถ้าเอาไปส่งน้ำเนี่ยสิ่งเลวร้ายก็จะลายไปกับน้ำขอพรอะไรหลังจากนั้นก็จะประสบความสำเร็จนะคะที่สำคัญก็เป็นการทำบุญร่วมกันนะครับถวายเป็นพระราชกุศลลุงนี่ก็แช่อยู่ในน้ำนะคะให้ในหลวงกับพระราชินีเราด้วยนะครับนี่ลุงละคือทำกันมาหลายชั่วอายุแล้วเนาะหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกหลานคุณดูไว้ดำลงไปเลยนะก็ขึ้นมานี่ความเชื่อนะครับความศรัทธาแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีไว้อะไม่เสียหายหรอกนะเพื่อเป็นการเตือนสติว่าอย่าลืมนะพวกเราชาวพุทธนะทำดีนะครับทำดีได้ดีนะครับใช่ค่ะก็เชิญไปเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการอัญเชิญหลวงพ่อดำขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณหน้าองค์พระเจดีย์ของวัดเถรพรายด้วยนะคะก่อนที่จะมีงานประจำปีซึ่งงานประจำปีเนี่ยจะมีขึ้น 15-17 กรกฎาคมนี้เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าผู้คนจากทั่วทุกสารทิศก็จะหลั่งไหลเข้ามาที่วัดนี้เพื่อที่จะร่วมกันทำบุญด้วยนะคะว่าปิดทองอะไรบ้างท่านพระท่านบอกนะปิดทองไหว้พระหลวงพ่อโตหลวงพ่อดำหลวงพ่อสีชมพูห่มผ้าแปดสีนี่กิจกรรมเป็นแบบนี้โอ้ยแล้วก็มีพระเจดีย์ที่มีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเลยนะคะอู้ยาวนานนี่คนศรีประจันผมขับผ่านอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนครั้งสุพรรณนี่นะครับเวลาขับรถนี่จะเห็นจะผ่านศรีประจันผ่านสามชุกอย่างนี้นะครับเพื่อนอยู่สามชุกด้วยนะครับสุพรรณนี่ปลาอร่อยปลาหมาปลาหมาฮะปลาหมามีใช่ไหมมีปลาหมานะอร่อยค่ะแล้วก็มีบางปลาหมาด้วยบางปลาหมาขายปลาหมามีร้านอาหาร2ร้านน่ะคือร้านจำไม่ได้แต่ว่าปลาหมา1บางปลาหมาเป็นออริจินอลเลยนะใครผ่านบางปลาหมาแต่ก่อนมีสาลี่ไงนะสาลี่ขนมสุพรรณแล้วก็มีร้านที่บางปลาหมาเนี่ยอย่าถามอีกนะว่าร้านอะไรออริจินอลมี2ร้านเป็นร้านแบบคนไทยเชื้อสายจีนหน่อยนะครับโอ้เราผัดมานี่โหคนเสาร์ที่ไปเหอะมีแต่รถดีๆหรูๆนั่นแหละตรงกันข้ามมีไอศกรีมด้วยไอศกรีมอะไรคะไอศกรีมโบราณอย่าถามพี่ฮอนะ เขาว่าจะขายอยู่นั้นแล้วก็มีปลาแห้งผลิตภัณฑ์ปลาแห้งอีกร้านนึงอยู่ถัดจากร้านไอศกรีมโบราณเนี่ยอย่าถามนะว่าคืออะไรเพราะไม่รู้เหมือนกันจำได้จริงนะแต่ว่ากินเยอะยังไงคนสุพรรณดูเราอยู่นะคะหรือว่าดูเราไลฟ์ทาง Facebook บอกเราได้นะว่าร้านอะไรพิกัดอะไรเพื่อเราจะไปกินบางปลาม้าไงนะคะอ่ะ